สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอแม้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาไม่ยอมแพ้แม้ชะตาเล่นกลเสมอแม้ต้องกลายเป็นคนร้ายเกินกว่าใครเคยพบเคยเจอยอมทุกอย่างยอมเพื่อเธอฉันไม่เป็นไรกี่ชีวิตทางออกที่ดีที่สุดคือเฒ่าแก่ใหญ่ต้องยกตำแหน่งหัวหน้าตระกูลให้กับพ่อทศเพราะพ่อทศเติบโตมากับที่นั่นรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับโรงทองควบคุมคนงานและจัดการงานได้เป็นอย่างดีเฒ่าแก่ใหญ่เห็นว่าอย่างไรเจ้าคะถ้าแม่สบายเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดว่าก็คงไม่ขัดก็ถึงอย่างไรเสียตาทศก็เป็นลูกของพ่ออยู่แล้วนี่ฮะจริงไหมลูกเราต้องรีบพาเฒ่าแก่ใหญ่กลับไปให้เร็วที่สุดและประกาศต่อหน้าคนงานทุกคนว่ายกตำแหน่งหัวหน้าโรงทอให้กับพ่อทศแล้วแล้วย่าเหมยซือจะยอมเหรอแม่จะต้องหาทางล่อพวกนั้นออกไปจากโรงทอก่อนพอพ่อทศได้ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าโรงทอเราค่อยฆ่ามันทั้งหมดทั้งในแม่เหมยซือเฒ่าแก่ใหญ่อีพิกุลแล้วก็ลูกของมันพี่แสนต้องพึ่งเป็นอะไรแล้วนี่วิ่งหนีอะไรมาเอื้อมเพิ่งรู้แล้วว่าเฒ่าแก่ใหญ่พ่อของพี่แสนถูกจับตัวไว้ที่ไหนโอมยุรากรันเตสวาหะพระมหามยุรีโพธิสัตว์โปรดช่วยคุ้มครองยงหมินกับพ่อด้วยอย่าให้คนใจร้ายอย่างแม่สบายมาทำร้ายพวกเราได้อีกเลยวันนี้ขอให้ยงหมิงช่วยพ่อออกมาให้ได้และขอให้เรื่องราววุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงทอตระกูลยงจบสิ้นลงเสียทีThank you.
่แสนกำลังคิดจะทำอะไรทำไมถึงห้ามไม่ให้เอื้องพึ่งบอกให้นายแม่เหมยซือรู้ถ้าย่าเหมยซือรู้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่จะต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายกันอีกหลายคนพี่จะหาทางไปช่วยพ่อเองแต่คนพวกนั้นมีสัตว์พิษเอาไว้ฆ่าคนนะพี่พี่จะเอาอะไรไปสู้กับพวกเขาเอื้องพึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะสร้อยประคำนี้สามารถป้องกันสัตว์พิษได้รอพี่อยู่ที่นี่และอย่าบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดเอื้องพึ่งไปด้วยไม่ได้พี่ไม่อยากให้เอื้องพึ่งตกอยู่ในอันตรายจะอันตรายแค่ไหนเอื้องพึ่งก็จะไปอย่างน้อยเราไปกัน2คนมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะอันตรายแค่ไหนเอื้องพึ่งจะขออยู่เคียงข้างพี่แสนถ้าอย่างนั้นเอื้องพึ่งใส่สร้อยประคำนี้ไว้สร้อยเส้นนี้จะสามารถปกป้องเอื้องพึ่งได้หาก2คนนั้นจะใช้สัตว์พิษทำร้ายเอื้องพึ่งสิ่งนี้จะช่วยเอื้องพึ่งได้น้ำใช่ไหมสบายปลอดใจลูกจะทำอย่างไรดีถึงจะพาพ่อหนีออกมาได้พี่แสนรออยู่นี่เอื้องพึ่งจะไปล่อคุณทศกับคุณสบายออกมาเองเอื้องพึ่งคุณทศคุณสบายแย่แล้วเจ้าค่ะนายแม่เสียกลับมาบอกว่าจะมาเอารองทอคืนเสียกลับมาที่โรงทองงั้นหรือพ่อทศไปเร็วอามิงพ่ออามิงฉันมาช่วยพ่อไม่ต้องช่วยพ่อลูกมันอันตรายลูกรีบไปจากที่นี่ซะนะแล้วก็พาย่ากับแม่พี่คุณไปด้วยนี่พ่อจำได้แล้วหรือใช่ลูกพ่อจำเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้วตอนนี้พ่อจำได้แล้วว่าเมื่อก่อนพ่อเคยทำเลวทำชั่วอะไรไว้บ้างพ่อกำลังหาทางแก้ไขมันอยู่ส่วนเรื่องแม่สบายพ่อจัดการเองมันอันตรายเกินไปฉันปล่อยให้พ่อเสี่ยงไม่ได้ถึงอันตรายพ่อก็ต้องทำมาหมิงเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะพ่อพ่อต้องเป็นคนคลี่คลายและแก้ปัญหานี้ด้วยตัวพ่อเองตอนนี้ลูกที่ไปพาแม่ไปคุณออกจากที่เรือนเถอะนะแม่ไปคุณยังอยู่ที่เรือนแต่ว่าสติไม่ดีแม่ไปคุณหายกลับมาเป็นปกติแล้วครับรีบไปเถอะหมิงเรารีบไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าแม่สบายอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่ากำลังถูกหลอกส่วนเรื่องอื่นเราค่อยคิดหาทางแก้กันทีหลังไปจ้ะไม่คิดว่าพวกเสียมันจะกลับมาเร็วขนาดนี้
มันมากันกี่คนหลายคนอยู่เจ้าค่ะพวกมันเอากำลังคนมาจากไหนนั่นสิตอนมันออกไปจากเรือนก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างจะไปจ้างคนข้างนอกก็ไม่น่าจะใช่หรือจะเป็นพวกคนงานที่เคยจงรักภักดีกับนายแม่เสียคอยส่งขายพวกมันย้อนกลับมาโจมตีที่โรงทองก็เป็นได้เดี๋ยวมีอะไรแม่สบายเอื้องพึ่งรู้ได้ยังไงว่าฉันกับทศอยู่ที่นี่นี่มึงหลอกกูเหรออีนางเอื้องพึ่งฉลาดนักนะให้อีหน้าบากไปเป็นตัวล่อแล้วเข้าไปช่วยพ่อแม่สบายพอเถอะอำนาจที่แม่สบายอยากได้มันไม่ได้ทำให้แม่สบายมีความสุขรู้ได้ยังไงถ้ามันไม่มีความสุขทำไมพ่อแม่ของแกถึงอยากได้มันนักหนาตอนมีอำนาจก็ทำแต่เรื่องชั่วช้าเลวทรามไว้มากมายหลังแกคนที่ด้อยกว่ากดหัวคนอื่นแล้วถ้าวันหนึ่งฉันอยากได้อยากมีสิ่งนั้นบ้างมันผิดตรงไหนอัวรู้ที่ผ่านมาอัวเคยทำเลวกับแม่สบายเอาไว้มากอัวขอโทษแม่สบายแต่แม่สบายอย่าทำร้ายใครอีกเลยนะโอเคใหญ่จำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วหรือหนีไปจ้าค่ะหนีไปจ้าค่ะอีนางเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งมึงกล้าดีนักนะมึงอะตายซะเถอะWhat?